เจ้าคณะตำบลสายมูวัดกองดู
จ้าพระราชาเสด็จมาแก่พระประสิทธิ์วรมหาวิหารท่านพระสุวรรณคุณาภัทอาจารย์พระมหาบัวพระอิตรัตโนโปรยธรรมเข้าประโยชน์การเป็นเจ้าพระนามหัวอกของที่ตาเจ้าพระนามหัวอกของที่เป็นเจ้าว่าพระภูมิรามท่านพระโคสิริสุขท่านพระโคสิริสุขท่านพระสิริสุขท่านเจ้าพระนางเรือไม่ออกก็คอยหาตั้งพร้อมเจ้าพระนางตะโลเจ้าพระนางพระสัมมาทิฏฐาอีกหลายรูปจะได้นั่งเสริมที่เหนือตามความเป็นเลิศนะจากสุนทรชัยความสาดและเกิดต้นเรียนพระพุทธิตาสัมมาสเวยความดีดีพระพุทธเจ้าพระมหาสิทธะปฏิรามพระโคเรียนพระราชโอการนี้ด้วยนะครับในวันนี้ทุกท่านที่ใหญ่หลายท่านได้ไปเยี่ยมเดินทางมาวันนี้ท่านนายแพทย์ที่โรงพยาบาลท่านรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมด้วยท่านพนักงานหมอผู้โยงท่านวิชาการพนักงานปฏิบัติการสำนักงานพนักงานจังหวัดลำพูนท่านจะได้วันนี้บรรดาคณะเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติได้เกียรติเดินทางมาก็จะได้ร่วมพร้อมน้อมเข้าสู่พิธีการกรรมฐานครับเพียงความพร้อมที่จะได้เข้าสู่พิธีการสัมมาในวิหารเลยวันนี้คณะแห่คณะโปรดการหลวงโปรดการศิลป์เป็นแห่ตุลยากรองผีฝากครอบฝากครอบของโรงสมโภคและขณะนี้ได้แห่กองตื้นลมเข้าไหวครับเข้าไหวงานนั่งสองมือเข้าไหวครับต้องรอผสมมือข้าเจ้าที่ได้เวลาเดินทางมาเราจะเริ่มในเวลา14:00 น.แต่ถ้าเป็นสักครั้งหนึ่งเราจะได้น้องผสมพิธีการแล้วนะครับตอนนี้ข้าผสมเดินทางไปเรื่อยๆเข้าไหวครับต้องรับครับตะบนหลายตะบนตะบนสุวรรณพระนครศรีนะครับ
จ้าพระราชวงศ์ผู้สถิตพระมหาตองเจ้าพระโอพระพระบุญโภเจ้าพระโกศกเปพระสีบุญยมประเสริฐท่านอาจารย์โกศกีธาดาเจ้าพระราชวงศ์มองใต้พระแม่หางแหงท่านพระโอพระพระสรณีบัตรเจ้าพระราชวงศ์แม่คงคาวัดโอคาเหนือประเทศการเดินทางมาถึงเรียบร้อยที่คนร่วมกันเข้าถวายพิธีการสักการะในพระเกศคุณบาจารย์จะรู้จะรับวัดโปรดเมตตาเดินทางมานี้เป็นความปลื้มปิติและเป็นความยินดีที่ได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองสักกำแพงแม่งอนการเป็นเทพปกครองคณะสงฆ์อยู่เวลาเดียวกับเป็นพี่เป็นน้องมาแต่เดิมและในการนี้คุณได้ร่วมกับพระเกศมีหน้าที่สอบปวส
พระมหาเอกพรชุติพโนวสวีปิริโพภสีปีหน้าจะสอบพรแน่คณะก่อว่าเขาได้พรภาษาปีหน้าขึ้นพรภาษีไปเรื่อยๆแล้วประกาศชาติที่สูงสุดครับวันนี้ถวายการต้อนรับจากพระประหลัดจีนพระมหาวโรวัดพระกล้วยศรีวังไทยโต๊ะแก้วการประเทศไทยพิเศษครับขอบคุณพระถวายรุ่งนี้ครับThank you.
สัตว์กับแม่หลวงพระสัตว์กับแม่หลวงนี่ต้องมีของหลวงของคุณแจ้งในวันเดือนวันเกศครับ14ครับก่อนนะครับเป็นวันหนึ่งจะได้ยินเสียงของหลวงพระสัตว์กับแม่ต้องทีของคุณแจ้งฟิลผู้ทีของท่านพระมหาสิทธาวัฒน์ปัญญาวัฒนโกตุ้มติ๊กต๊อกท่านมาเขาทำเนี้ยฝีมือเยี่ยมออกลวดออกลวดลายตุ้มฝีไม้ลายมือตุ้มเจ้าสักข้าน้อยหาอาจารย์ตุ้มตีกองหลวงกองกุญแจยอมรับเป็นมหาประสิทธิ์เคล็ดข้าวสิบสี่ข้าวสิบสามข้าวตั้งนับหกสิบสามข้าวตีกองหลวงตีกองกุญแจสักข้าวคนผู้มาสิทธิ์คนเฮกองกุญแจสาวักสาวเสื้อหกยุคสาวักตึกลอกหน้าฝากเส้นตีกองสี่จังหวะตีกองกุญแจเมืองสักกระเพงนี่มีกองหลวงใหญ่ใหญ่คือว่าวัดสักกระเพงหลวงเป็นว่าวัดสีสักกระเพงคือวัดหลวงพ่อพระครูวินิจสุขาจารย์มีกองหลวงท่านอาจารย์พระมหาสิทธิ์วัดปัญญาวัดพระโครุนี้เป็นอนุรักษ์ทักษะประเพณีจะไม่ได้ที่ทำเทียมปฏิบัติตีของหลวงของจะเอาพระเอาเนรเอาน้อยหนาอาจารย์ร่วมปฏิบัติต้องเป็นที่เราเอาความจำหาได้ยากนอกจากนั้นหลวงพ่อตะพูวินิจสุภาจารย์เพื่อยังส่งเสริมให้พระลูกศิษย์ได้เจริญในธรรมและเจริญในการศึกษาเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นสำคัญตะพูวิมลอย่างนักปริญญาตรีเป็นอีกรูปหนึ่งที่เอาใจใส่การพระศาสนาและยกย่องการศึกษาอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสักกระเบนผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์ดังนั้นถึงหลวงพ่ออำเภอสักกระเบนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ฮอนเวลาพระลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาท่านจะดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อร้องพอแดงให้หลวงพ่อสักกระเบนหัวตอนนี้ในพระลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทดังนั้นฉลองปริญญาปรักษาสนักศาสตร์มหาบัณฑิตหนึ่งประการที่สองได้สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมประโยคหนึ่งสองมาแล้วครั้งหนึ่งและสามารถสอบปริญญาธรรมสามประโยคได้ในปีนี้ก็จึงจะได้ฉลองพระมหาปริญญาธรรมสามประโยคและพระมหาสิทธิ์เพราะว่าไปอบรมที่ลอยสัพพยูใช้เวลาหลายเดือนต้องมีความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะจึงจะสำเร็จการศึกษาได้แต่นั้นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจภาคเพียรเป็นเกียรติยศแก่พระมหาปริญญาแต่นั้นวันฉลองปริญญาเพื่อฉลองที่ของภาคเก็บก็คือประตูเก็บใหม่ในห้องสองปีนี้ฉลองที่วัดบ้านหูอำเภอหม้อจัดเจ้าภูวัดบ้านหูและคณะสงฆ์ภาคเก็บเพื่อฉลองพื้นที่อำเภอหม้อโดยมีพระเดชพระคุณพระพงศ์โมดีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดตากน้ำมาเป็นประธานนำยิ่งใหญ่มากนั่นก็บอกว่าพระมหาปริญญาผู้ทรงเกียรติเป็นใจสบายอย่างนี้แต่ละปีนี้สักกระเพงเรามีพระมหาปริญญาผู้ทรงเกียรติทรงภูมิคือพระมหาสิทธิ์พระวัดปัญญาวัดพระโกและปีนี้ลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอีปอพอปริญญาครับเข้าประโยชน์หลายทุกพอพอสามปีนี้ละจะสักกระเพงหลวงนี่ถามหลวงเลยข้าท่านพอดีเสียดีวิบัติท่านมหาสิทธิ์พระวัดแต่เนี้ยอีปริญญาเต็มที่ทุกคนอีหน้าพระสอบพอสีฉลองห้องอีไรพบแอบฉลองห้องไปเหมือนพอพอเข้าถวายเด็กตี้สภาสัตว์แปลงหลวงสัตว์เหนือหลักหายหัวบ้านสัตว์เหนือเป็นสภาสัตว์แปลงหลวงแล้วในการสอบปริญญาธรรมถ้าเป็นสามเณรบางรูปสอบได้ตั้งแต่เป็นเณรพอพอสามพอพอสี่พอพอห้า
แล้วถ้าเป็นเนสอบได้พอเข้าประเรียนทำเข้าก็จะมีการพระราชทานอุปสมบทเป็นหน้าหลวงพระมองนะครับถ้าเจ้าหลวงจะทรงพระกรุณาส่งรถยนต์มารับถึงวัดแล้วให้สามเณรนั้นไปทำการอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วก็เรียกว่าหน้าหลวงดังนั้นสอบได้ตั้งแต่เป็นสามเณรและอุปสมบทจะเป็นหน้าหลวงนี่ความสำคัญอันนี้ความสำคัญของพระมหาประเดียนดังนั้นจึงส่งโดยพระมหาสิทธิวัตรเอาโดยพรบเก้าประเป็นหน้าหลวงประเป็นอย่างสถาสถเป็นพร้อมเอาบัดนี้ตามเริ่มตามกำหนดการ14นาฬิกาเป็นอันตรายวาระที่หลวงพ่อท่านพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ฮองเจ้าวาดวัดสัตกระเพงหลวงประธานการจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อท่านลูกศิษย์และศรัทธาจะแสดงมุทิตาครับต่อพระมหาสิทธิวัฒน์ปัญญาวัฒโธฉลองปริยธรรมสามประโยคและปริญญาสาสนศาสตร์มหาปกิจเกิดขึ้นในบ้านในเมืองสันกระเปงแม่ออนอันรุ่งเรืองด้วยศาสนาและการศึกษาแล้วบัดนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเรื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรกระผมขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์ที่ดูขับอุ่นท่านรองเลขาธิการกรณีที่ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรณกาลบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตสมาธิบัดนี้ท่านประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนเรื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรเก่าแก่แต่โบราณประจำวิหารแห่งวัดสันกระเพงหลวงตั้งที่นี่ครับเป็นเบื้องต้นท่านในแพทย์ที่บุญขับคุณท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่สนองงานในเรื่องพระยุคลเป็นรองเลขาธิการทางมูลนิธิขาเทียมพระสิทธิ์พระบรมราชชนีได้ถูกรูปเทียนบูชาพระราชทานไทยเป็นเบื้องต้นนะครับต่อจากนั้นจะเป็นการน้อมถวายเครื่องสักการะอันดับแรกด้านหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนิมนต์ภรรยาพระมหาสิทธิวัฒน์ปัญญาวัฒโธปริยธรรมสามประโยคมหาปฏิปริญญาโทได้น้อมถวายผู้เพียรแผ่สักการะด้านหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับและจากนั้นเมื่อน้อมถวายเครื่องสักการะด้านหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วจะได้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อพระมหาเถระอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์สองรูปรูปที่หนึ่งถวายต่อหลวงพ่อพระครูวิมลญาณปรุจด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันตะเปงเจ้าวาดวัดร้องหัวแดงครับหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระที่เอาใจใส่การพระศาสนาและการศึกษาเป็นหนึ่งในบ้านเมืองสันตะเปงเราเสมอมาถือเป็นร่มโพร่มไทรและเป็นกำลังใจให้แก่ลูกศิษย์ในการศึกษาที่จะได้ถวายกำลังใจต่อไปจากนั้นจะถวายต่อหลวงพ่อท่านพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ฮองวัดสันกระเพงหลวงผู้เป็นครูบาอาจารย์ตนเก้าเห็นรูปหนึ่งพระลูกศิษย์มีความวิริยะอุตสาหะตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาเพราะมีหลวงพ่อเมตตาเสมอมาปีนี้ถวายกำลังใจปอนพอสามผ่านแล้วป
ีหน้าสภาสัมมาสังคมเป็นหลวงประกาศปต.4ยังรออยู่เตรียมปัจจัยไว้เลยตุเจ้าวัดของเก่งดังนั้นหายห่วงไปถือปต.9อะไรสภาพร้อมดูแลเป็นที่ถวายอุปทานตลอดกาลและตลอดไปผู้เพียรต่อมาเป็นเครื่องสังฆราชขอน้อมปูชาต่อพระรัตนตรัยเจ้าทั้งสามนกกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาสังฆังสรณังกัจฉามิวันนาติปาตา
สัมมาทิฏฐามิปานาติปาตะเวระมะนีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิทัตถินทาทานาเวระมะนีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามินัตถินาทานาเวระมะนีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิจาราเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาสมเด็จพระนิยมุ
สาขายานนายกสภามหาวิทยาลัยพระเทพวชิรเมธีอธิการบดีพระสุทธิสาระเมธีคณบดีโดยพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงพระสิทธวัฒน์ฉายาปัญญาวัฒโกนามสกุลพวงเดือนแก้วอายุ29ปีพรรษา9วัดสันกำแพงสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่สอบไล่ได้ประเรียนทางสามประโยชน์พุทธศักราช2567จึงให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญขอให้เจริญในทางเป็นที่เจริญให้ไว้ในวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567พระพรหมโมลีแม่กอบาลีสนามหลวงนายพิชิตชิ่งบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีชัยยันตโตภูริยามภูเรศกยานดังนันทิวะกัตโตเอวันตวันวิชัยโยโมวิชัยยันสุทัยยันตังตะเรอัปปราชิตัปปันนะเกศี
ตังนันโลสัมมังกัจจิตังกัจเจนะ
ตังอาวะกังคารันเท
Amen.
ของพระมหาสิทธวัฒน์ปัญญาวัฒโกเป็นที่เรียบร้อยต
่อจากนี้ไปจะได้สู่มหาประทานได้โอกาสเรียนตามแผนกุศลเพื่อจะได้เป็นผู้ลงเงินคนต่อท่านพระมหาสิทธวัฒน์สถานตั้งใจอยู่ในอาการอันสมบูรณ์อยู่ในอาการอันสงบเงียบเรียบร้อยโดยพร้อมกันต่อไปครับอิตังโนสัพพะวุปโจปะการะนาวิเสสัทานังวะรังตะขีนัญญากายะตวะเทวะจิตวะเทมะโนตวะเทสังคิจะปะมะเตนะวะเป็นแต่นักบารมีศีล
ลปะมังมีไว้เป็นยอขอไว้กับตนกับตัวก็คือขู่ตัวไปบ่อตลอดแต่สองธรรมะธรรมแดนยังโลกีญาเล่โลกุตละมักกะธรรมละมีแปลไปไปแนอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิพย์ใจยับบังกำลังอันหาเสื่อดีงามล้ำเบอร์ยิ่งกว่าวันแม่แอมตั้งนายวันเป็นก็พบใส่วันไตก็พบปอหน้าคัตเตอร์ก็มาในจอกยอดมหาธรรมนำพระผู้ทำก็มาหน้าเหนือเต้นแก้วมาเพลเร็วหูมาลำตั้งนายก็แม้ในวันยามีเป็นวันเดือนสิบเอ็ดเหนือแรงแต่สิบสามค่ำพระมาเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนกันยายนศาสนาพระทัศสัพพลได้2567ปีได้มายุจอรอบเพิ่มเติมเกเจ้ามหาสมณะสภาและภูรสภาทั้งภายในและภายนอกภายในมานีหลวงพ่อท่านพระภูมิทิศสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ฮอนเจ้าอาวาสวัดสังฆเป็นรวมฐานันตรวิเศษตติยีเป็นเก้าก็เจ้าแต่นั้นเล่าเพิ่มแก่พระมหาสิทธาวัดปัญญาวัดทักโกอันได้สอบในประเรียนธรรมสาประโยชน์และสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทก็จิตจะได้มาฉลองสมพวกคนแห่งห้องไปนอกมานีอุปัสสะอุปัสสิกาสัทธาสัทธาติจอมมองว่าสังกัปเปกรวมจุลังหอมหลักเรือนต่างคนก็ต่างเป็นตนและเป็นประธานร่วมจะได้กระทำการสมโภชฉลองตาตั้งประกาศนียบัตรพักยศปริยัติธรรมสามประโยชน์และปริญญาบัตรมหาบัณฑิตปริญญาโทแห่งพระมหาสิทธาวัตรปัญญาวัตรโอตัดที่มีแล้ววันนี้พระสังฆเจ้าก็ได้มาจำเริญจะยักษ์โมคนกระหาและจำเริญพระพุทธองค์โสโคเป็นปริโยสารมังกนะผู้ที่จำเริ่มแล้วก็มีใจผ่องแผ้วสำราญก็จะได้แปลกันคึกจิตคึกตาก็ได้แปลกับสรงคงควายตกแต่งเป็นร้องน้องนำมายังมีมาผู้ผู้ผ่านและแจกลงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเทียนเจ้าทุกข์พระใจไตเยาวผู้แตกในมันตังไว้สองงาแห่งพระเดียวเจ้าทั้งสามประการขอพระเดียวเจ้าทั้งสามประการจุมีธรรมะเมตตาไหวนาปฏิกหะพระองค์ยังว่าผู้ยิ่งสิ่งของแต่จะทุกข์ใจใดยาวผู้แต่ได้สหะปริวาตาตักวนฟูนี้เพื่อเร็วสิ่งยังกรรมกรรมหาพระนาสมิฉันตูจุได้ปังอุดมสมสารบุญที่จุเยื่อจุประการพุทธสารบุญญาลายสีขีย่าแตงอันนี้แม่มีมากหากได้กระทำแล้วจะได้บุญที่สักฝากไปหาเทวบุตรเทวดาตนรักษาวัดวาอาวาสทุกศาสนาทัตถินีเป็นเก้าเทวดาเจ้าทั้งอยู่เฝ้ารักษาการงานเนื้อตนตัวอันไปก่อนหน้าและตามลำพระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีสตรีพุทธามาตนจำรุ่นจำบาตนจำน้ำอย่าหมายแต่กินแต่ผมโยมมาราคุณหน้าน้ำประไม้ไอสวนแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเก้าจตุโลกกบาลสี่องค์ทางจอมเยื่อเอาเทวดาเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดได้เจ้ากรรมในเวรแห่งตนตัวไปมันบ่เท่าแต่นั้นจะได้ตามหาเพิ่มแก่ผู้รักษาจารย์และผู้ภาคามีชนอันได้รักสังขารมรณะภาพเทียงจากสุพรรณโลกไปนามีนามมาพรชื่อว่าพระ
ุปาเจ้าปัญญาวิลาบุญปัญปัญญาวิลาโสพระอธิการเกี่ยวพระตนะปัญโยพระอธิการเกี่ยวหลวงลังกาโรพระอธิการใจวิชโยทั้งเป็นอดีตเจ้าแหวนเจ้าวิการสมแปลวัสดกเปรวงแม่เด็กเก้าพระพิภูสังฆเจ้าที่เถิดเกี่ยวกับนาคลงยังวัดยังแวก็เท่าเด่นนักแม่ทางไปแห่ก็วิจักรักแม่วิสมพวงเรือนเกลก็วิเรือนแม่วิน้อยเสนายของศิลปัญญาเด็กพร้อมด้วยคณะสังฆาลุปาสกะอุปาสิกาที่ได้เคยส่งมือเข้าจันทันอุปถัมมาตั้งแต่ท่านมหาเถรสามเณรและเป็นผู้เจ้าภิกษุมาแล้วเราสักการะของพระองค์มาทั้งจูอุปถัมภ์ส่งเสียเล่าเรียนการศึกษาเพื่อได้จำเริ่มวัฒนธรรมของคุณนักนิยามไปแผ่รอบได้ไปชุดจอดเขาเจ้าท่านต่างหลายเพื่อได้พักตาไม่กันอุโมงค์แต่เป็นกัตตาภูตัตตาปีแต่ทำบุญกุศลน้อมนำเป็นปฏิบัติย้อนมาสังหารพระสาตันสมรักษาในภูรสนาเพื่อได้จำเริ่มมาพนาในบวรพระพุทธศาสนาจำเริ่มเป็นอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโจปีโจเดือนโจวันโจยามเพื่อได้มีผิวพรรณวันนักแอมของเที่ยวในโพสเสียจากโอแก่พญาที่ตั้งหลายตั้งพวงแค่แล้วตนนอกหัวอยู่กินอยู่แต่ครับจูดูแลโจตกะประสาสนาในองค์พระสตรีสัพพโนพระพุทธเจ้าไปพระราต่อเต้าแก่วัดขีบังขอตักพระมหาสิทธาวะปัญญาวัดพโมได้นำสัพพาทินนำสัพพาตาจำเริ่มมอบแก่ภัยบุญในวรรคพุทธศาสนาได้เป็นที่ปิญญามนาพระสังสาเกโหและเทวดาทั้งหลายไปพระนามต่อเต้าน้ำจุกจักมีนะโมวิสุทธังติภเวกายัมพุทธังธัมมังสังฆังกาเยนะวาจัมสัพพันโทสังฆมันตุโนนะโมตัสสะตลอดกาลนานเทอญ
ติดาอนุโมทนาสาธุการเป็นที่เรียบร้อยจะไม่ไปจะได้น้อมประเคนถวายนะครับอันดับแรกการพระพุทธกับการพระธรรมขอเชิญพระหลวงพุทธสภาใจคำพระหลวงราชสันนิษฐานเกณฑ์การพระพุทธนาแท้แก้วพระเจ้าการพระธรรมพระหลวงเจษฎาจินทัศน์เจริญสุขพระหลวงราชสันนิษฐานเข้าเกณฑ์การพระธรรมสองท่านที่แท้แก้วเป็นผู้แทนสภาบ้านสันโดษหมู่5และบ้านสันโดษหมู่6เชิญพระหลวงทั้งสองท่านครับและจากนั้นตั้งบนอาสงกรามจะขอสุภาพบุรุษอันเป็นผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติขึ้นถวายพยัญชนะที่พระสงฆ์10รูปจะเชิญ10ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษดังต่อไปนี้นะครับท่านที่1ที่หลวงพ่อประธานสงฆ์เชิญท่านแพทย์ที่บุญคำคุณรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถวายรูปที่1ของเองนะครับติณพรเจ้าคณะอำเภอท่านที่2เชิญท่านพัฒนพันธ์หนองมุโยนักวิชาการพัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนธรรมจังหวัดลำพูนถวายเลยนะครับจากนั้นเชิญพระอาจารย์พนางถนอมสอนศรีในนามมัคคายกวัดสังกัดแปลงหลวงขึ้นไปถวายหนึ่งรูปเจอท่านพันเอกพิเศษอดุลยเดชอดุลยเดชที่พระสัมปราน้องถวายหนึ่งรูปเป็นเจ้าท่านนักบุญครับอาจารย์สุรชัยเงาฉัตรอุโยคุปถัมภ์พระมหาสิทธวัฒน์ปัญญาวัฒโกคุณพ่ออินคำพวงเรือนแก้วคุณโยมปีนาอาจารย์อนันต์สุขันธรสในนามประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพงเจอคุณพ่อคุณเลิศคุณชูขึ้นไปด้านบนพ่อนางเล็กน้องคุณโยและท่านสำรองรัตยศขึ้นไปถวายสิบท่านสิบรูปที่อยู่อาสมกลางนะครับได้จะรับในเชิญคุณแม่สุดาพวงเงินแก้วคุณโยมังดาไปถวายที่ตุลุงวัดหนองสี่แก่อำเภอสารพีนั่นด้านหน้าในคุณแม่สุดาครับต่อไปสักการที่ลงทะเบียนรับปีเจ้าข้ายอดตามถวายสูงจะได้รับพระกิจที่ระลึกนะครับดังนั้นตอนนี้สภาท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วรับพระกิจที่ระลึกแล้วถือว่าเป็นเจ้าข้าได้โปรดยืนขึ้นและไปน้อมประเคนถวายเริ่มตั้งแต่อาสมตั้งเหนือตั้งหน้านี่ก่อนแถวที่หนึ่งเต็มเข้าสองเข้าสามตอนนี้เต็มแล้วตอนนี้นะครับสองสามสี่นะครับเข้าได้เลยครับผมมาก่อนเกณฑ์ก่อนเรนเนอร์ลูกเดี๋ยวครับเข้าใจเข้าไปตรงนี้ก่อนก็ได้ครับท่านที่ลงทะเบียนรับเป็นเจ้าข้าได้รับพระกิ่งที่ระลึกว่าตอนนี้เราได้เป็นเจ้าข้าเข้าไปถวายนะครับขอเจ้าหน้าที่สองท่านช่วยจัดแกงดูแลด้วยนะครับเข้าไปแถวสองเข้าไปแถวสามถ้าเต็มสองสามได้ขึ้นไปตะวันออกมีแถวสองสามสี่นะครับเข้าได้เลยครับพระท่านครบทุกอย่างขอบคุณเจ้าข้าผู้ส่วนนะครับเจ้าข้าผู้ส่วนข้อแถวเข้าไปเจอเลยครับมาที่ท่านอาจารย์บรรจงคนอาจารย์ครับยักษ์มาหนึ่งคนมาที่อาจารย์บรรจงเข้าที่อาจารย์บรรจงเป็นหนึ่งท่านต่อไปแถวด้านหน้าไม่ได้ประชิดนะครับประชิดกันเรียบร้อยนะครับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วแถวกลางกับแถวหลังเข้าประเคนให้เสร็จเลยครับประเคนเสร็จเรียบร้อยกลับที่นั่งรับรองเดิมเลยนะครับเนอถ้าไรเกณฑ์แล้วปิดที่นั่งรับรองขอพระคุณเจ้าข้าที่ได้ถวายการประเคนถวายขอพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ขอปิดมานั่งที่รับรองหลังจากที่ได้ประเคนถวายเรียบร้อยนะครับเมื่อประเคนถวายเรียบร้อยจะได้ขอรับเมตตาจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์สองรูปในการกล่าวสัมโภชนียกถารูปที่หนึ่งก็ขอกราบพระบรรณาหลวงพ่อตาพระครูวิมลญาณประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องบริเวณได้กล่าวสัมโภชนียกถาและหลังจากนั้นหลวงพ่อพระครูวินิจฉัยสุขาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ฮอ
ก็ขอน้อมนำเอาพุทธภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้2567ปีสุสูสาสุวัตตลีสุตตังปัญญายะวัตนาปัญญายะอัฏฐังชาลาติยาโตอัฏโฐสุขาวะหุอันนี้เป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยว่าปัญญาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้ความรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญาปัญญาทำเพื่อมนุษย์ชายหญิงเขาได้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และประโยชน์นั้นจะนำความสุขความเจริญมาสู่ในการดำเนินชีวิตของเราที่นั่นท่านผู้รับผู้ใหญ่ที่อาจารย์กลินก็อาจารย์ของเราเนี่ยก็อาจารย์นุ่มเสียงสถานโลกกันที่บริสุทธิ์ยาในประกาศทุกท่านที่หลวงพ่อเล่าฟังล้วนแต่พวกท่านได้รับการศึกษาจบปริญญาถึงได้เป็นเจ้าคนแห่งคนหลายท่านที่หลวงพ่อนับถือผู้จักที่อยู่ในวิหารนี้ท่านเพราะฉะนั้นก็การศึกษาจะทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยมันมีความเจริญเพราะว่าไปในและภายนอกสาระของการศึกษาหลวงพ่อได้แยกออกเป็น3ข้อ1เป็นแก่นสำหรับสำคัญยิ่งแห่งการเข้าไปข้างหน้าของชีวิตมนุษย์ทุกคน2เราท่านทั้งหลายอาจเป็นหนึ่งในผู้นำผู้บริหารมืออาชีพเพราะได้รับการศึกษาบนแท้ของเราได้ทำงานสามเป็นคนแก้ไขหนทางไปสู่ความสำเร็จนับป่าเพราะว่าโชคของมนุษย์คือการศึกษาวาสนาของมนุษย์ก็คือความเพียรเพราะฉะนั้นผู้ได้รับการศึกษาทางโลกและทางธรรมเท่ากับได้วิชาจากผู้ที่มีวิชาจักรพรรดิเนี่ยกินมหมดใจมหมดทั้งหลายทั้งปีทั้งชาติทุกภพทุกชาติตลอดไปเพราะฉะนั้นท่านผู้นำทั้งหลายที่ได้รับการศึกษาทางโลกทางธรรมทุกท่านจะดูออกท่านเหล่านั้นจะมีแววที่หลวงพ่อได้สัมผัสกับมาหลายท่านเรียนรู้บอกถูกทำได้ใช้เป็นทำได้เรียนรู้บอกถูกทำได้ใช้เป็นเมื่อท่านมาไม่มาลุ่มของเขาเนี่ยท่านหลายอาจารย์ได้ยินเรียนรู้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ของกลุ่มของชุมชนของสภาว่าสิ่งต่อไปได้ทั้งหลายปั่นปอนเมืองได้ปั่นปอนไทยได้ได้ทำเมืองได้เต้ทำไทยได้เพราะอะไรเพราะท่านได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมบอกผู้ท่านบอกตัวเองได้แนะคนอื่นได้บอกตัวเองได้แนะนำคนอื่นได้ทั้งหลายทำได้สอนคนอื่นได้แนะนำคนอื่นได้เราก็ทำได้เราก็ทำเป็นใช้เป็นคือใช้ตัวเองคือถูกทำได้ถูกกับการคลองสมณเพศถึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องสงฆ์เป็นที่ได้ถวายเข้าอาหารทุกเม็ดได้กันเป็นเลือดเป็นเนื้อกันเป็นสติสมองเมื่อท่านได้สอบปริญญาธรรมสามประโยคได้แล้วก็ได้เป็นมหาปณิธในคราวของที่ท่านว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เผ่าท่านหลายเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างฝันแต่การที่เราจะสร้างฝันและฝ
ันให้ไปไกลไปให้ถึงนั้นที่สำคัญที่สุดคืออะไรอาจารย์กระเดียวกำลังใจตีนมหาหนุ่มสอบได้พ่ออย่างได้กำลังใจจากหลวงพ่อเจ้าว่าคือกำลังใจได้กำลังใจจากท่านผู้นำพี่น้องสังฆปแปลตีนกำลังใจถวายข้าวปลาอาหารถวายจตุปัจจัยคือกับท่านเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเราสามารถสร้างฝันคิดฝันสามารถทำได้และสร้างฝันให้ไกลและไปให้ถึงแต่หลวงพ่อจะนำมือขอฝากว่าฝันที่เป็นจริงอย่าทิ้งความหวังดีของครูบาอาจารย์ของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงก้าวไปข้างหน้าปรารถนาจะได้พบเจอหนทางอันยาวไกลท้อใจก็ไปไม่ได้ล้มลุกปลุกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรลองดูความสำเร็จของมนุษย์เขาไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปปัญหาอุปสรรคมันอาจจะมีบ้างทั้งหลายแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งธรรมชาติมันส่งมาทดลองใจเราก็แค่นั้นเองทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อขอฝากเอาไว้และวันนี้เป็นตัวแทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกลูกพร้อมที่จะให้กำลังใจท่านมหาลุงของเราเมื่อได้ไปไก่มาที่เพลอจะได้ประเรียนทำก้าวไปโดดแต่กาแฟก็ได้มาลักวัดต้นเป่านะทุกที่ก็เห็นแป๊บๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะวัดศรีมารามหลวงพ่อเจ้าโมงการเราได้ใส่เรื่องการศึกษาท่านก็ยัดฉลองทุกไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละและปีนี้ในจังหวัดใหม่สอบเรียนทำเก้าประโยคได้ถึง4รูปเป็นสามเณรก็มีจะได้เป็นนักหลวงวันนั้นหลวงพ่อครับหลวงพ่อวัดสังฆแปลไปร่วมฉลองที่วัดบ้านขุนอำเภอฮอดหลวงพ่อจะนำเงินฮอดเป็นผู้จัดฉลองให้และวันนี้เราได้มาร่วมแสดงความดีใจและวันที่5ตุลาที่จะถึงในเร็ววันเนี้ยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะจัดฉลองขึ้นอีกรอบหนึ่งอาจารย์ผู้เลิศที่วัดพระศิษย์กำลังรวบรวมจตุปัจจัยจากทุกวัดปันกวัดอาจารย์กรินเพื่อจะมอบเป็นของขวัญรางวัลให้กับมหาปริญญาหลายร้อยกว่าชีวิตที่สอบผ่านในปีนี้ที่วัดฝนดอกเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงไปจนถึงช่วงบ่ายโจงเจ้าจะเป็นทักษิณาครูบาอาจารย์โจงไปกับฉลองประเรียนธรรมร้อยกว่าชีวิตพระสงฆ์สามเณรที่สอบได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นกำลังใจที่ท่านมหาหนุ่มของเราได้รับตอนนี้หลวงพ่อว่าคงจะตาตึงอยู่ในอกในใจและจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาชีวิตท่านมหาสิทธวัฒน์ของเรานั้นได้ไปสู่จุดหมายก็คือการศึกษาอาจจะจบด็อกเตอร์ในเร็ววันนี้แล้วก็อาจจะเดินมาถึงปริญญาธรรมก้าวประโยชน์จากนั้นก็พี่น้องสัตว์เป็นผู้ทั้งหลายอาจารย์ผู้เลิศจะได้จัดฉลองใหญ่ตามวาระวาระไปท้ายสุดก็หลวงพ่อขอฝากให้ทุกท่านในวันนี้หลวงพ่อได้ใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษามาเป็นเวลาเกือบ3กว่าปีแล้วก็ได้เปิดสอนปริญญาตรีที่วัดตรงมาเนยกไปรับอบรมท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการหลายรูปที่ยกปริญญาตรีรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกที่หลวงพ่อเปิดห้องเรียนที่วัดตรงมาเนยตัวอย่างก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตรงมาเนยนั่งอยู่ข้างหลังท่านยกรุ่นแรกท่านหลวงพ่อวัดโรงธรรมอายุท่านขึ้นเล็กเกตแต่หลวงพ่อดีใจท่านบอกว่ากำลังไปศึกษาต่อที่ปริญญาโทที่วัดจิติหัวก็จะได้เป็นมหาบัณฑิตและก็เป็นด็อกเตอร์ในเร็ววันเนี่ยทั้งหลายก็เพราะการศึกษาดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอฝากสู่ความสำเร็จให้กับท่านมหาใหม่มอบเป็นฝันและ
าให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันให้กำลังใจสู่ความสำเร็จหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสัตหีบวัดโพธิ์แดง4กอไก่จัดสิริก่อ1อุดมการณ์ก่อ2ประสบการณ์ก่อ3วิธีการก่อ4การกระทำทุกท่านอภัยใจรับรองสำเร็จผลเกินคาดที่เราคาดหวังไว้ท้ายสุดหลายท่านทั้งพระสงฆ์และญาติโยมเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาแล้วแต่วันนี้ทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจท่านมหาสิทธวัตรของเราหลวงพ่อขอให้ปริญญาชีวิตกับทุกท่านที่ได้มาร่วมฉลองดีใจในวันนี้ทุกท่านได้ปริญญาชีวิตจากหลวงพ่อจะนำปริญญาชีวิตที่หลวงพ่อจะให้นั้นความผิดพลาดเป็นครูศัตรูเป็นอาจารย์อุปสรรคทั้งหลายเป็นการบ้านปัญหานั้นเป็นข้อสอบชีวิตคือข้อสอบคำตอบคือโชคชะตาศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจจิตใจเป็นเครื่องนำทางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ขอเจริญพรครับพ่อเจ้าคณะอำเภอสัตหีบได้แก่ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ออมในนามประธานการจัดงานจะโปรดเมตตากราบสมุนทนีนะคะครับขอมอบหมายให้ท่านมาสิทธวัฒน์กล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์เพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดถึงญาติโยมผู้กระทำอะไรเป็นตัวแทนขอพิมลขอถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูพิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องวัดเองประธานสงฆ์ไหว้ศาลในเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนเจ้าอาวาสวัดสันกำแพงผู้เป็นปรมาจารย์ของตนตัวของพระพรหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการพวกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและขอแสดงความนับถือกับภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเถรเจ้าเพื่อนสหธรรมมิตรผู้ทุกรูปที่ในวันนี้ได้โปรดเมตตามาเป็นเนื้องานบุญเธอกับผมและหมู่เอาเจ้าวัดสังกัปเปงหลวงได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเมื่อกับตนกับตัวแล้วก็เป็นการแสดงความยินดีปรีดาความหวั่นอกหวั่นใจในการที่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านปริยัติธรรมแผนกบาลีแล้วก็ทางด้านพระปริยัติธรรมแผนกสามัญแห่งวาระหนึ่งในความรู้สึกวันนี้นั้นกับผมนั้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรเถรเจ้าทุกโลกที่ได้โปรดเมตตาเพราะว่าเป็นงานที่บรรยากาศที่ว่าจะมีในชีวิตของผู้เจ้าบรรพบุรุษส่วนหนึ่งนั้นจะมีการจัดงานอย่างใดบวชมาก็เพียงแต่อาศัยว่าจะทำเพียงศึกษาพอที่จะรักษาตัวเราได้แล้วนั้นบรรยากาศว่าจะไปเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่ามียศมีทรัพย์กว่าไผ่คนใดหรือว่าสูงกว่าไผ่เพียงแต่ว่าบวชมาแล้วก็เพื่อศึกษาหาความรู้เท่านั้นการทำงานในวันนี้จึงเป็นงานที่พิเศษที่สุดในชีวิตแล้วก็คงจะมาคาดคิดกันแล้วว่าจะมีอย่างพอในอนาคตข้างหน้านั่นหลวงพ่อก็เลยมีเมตตาปรารภว่าเมื่อจะเหีย
ป็นโอกาสพิเศษเป็นความพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตฉะนั้นก็เลยมีการมีงานวันนี้ขึ้นมาเราก็เป็นความโชคดีของกระผมในฐานะที่เป็นผู้เจ้าน้อยๆตัวหนึ่งโชคดีอันที่หนึ่งก็คือได้พ่อได้แม่ได้ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ญาติพ่อแม่ก็เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนจะบวชก็ไม่ได้ห้ามก็คอยดูแลเป็นเบื้องหลังเมื่อมาอยู่วัดสังกะเป็นหลวงแล้วก็ได้หลวงพ่อท่านพ่อครูคอยดูแลอบรมสั่งสอนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สองอันใดผิดก็ห้ามอันใดถูกก็ส่งเสริมตามทางที่ท่านนั้นก็มีภารกิจอีกนักในฐานะของเป็นเจ้าคณะอำเภอมีภาระทางคณะสงฆ์แต่ก็บันไดละพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรในวัดสังกะเป็นหลวงโดยเฉพาะอัตมาภาพพระสงฆ์องค์เณรวัดสังกะเป็นหลวงก็โอ้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นที่ได้ผ่านมือของท่านพระครูคอยปั้นจนประสบความสำเร็จไปหลายคนในองค์อีกบวชก็เป็นเจ้าวาดไปก็มีเป็นพระมหาไปก็มีทีลาสีฐานาเพศออกไปขอไปเป็นครูบาอาจารย์สอนบรรทุกเป็นตำรวจเป็นทหารก็นักวันนี้ก็พากันมาหลายคนหลายองค์หลายตนหลายท่านอันนี้โจทย์อันที่หนึ่งได้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ประชาญาติโจทย์ที่อันที่สองก็คือได้ครูบาอาจารย์ดีก็คือผู้ที่ได้อบรมสั่งสอนเพื่อความโอ้มาตั้งแต่บรรพชาเป็นสมณเณรมาได้ห้ามได้เฮียนโดยเฉพาะการห้ามเฮียนภาษาบาลีนั้นสำหรับชีวิตของเก้ากระโหงนั้นไม่ใช่ว่ามาได้วันนี้วันวานตั้งแต่ปวดมาก่อเฮียนมาโดยตลอดแต่ว่ามันบวชมันห่างได้เฮียนบวชเองมาเฮียนบาลีสมัยนั้นอาจารย์พระมหาเสถียรวัดยังมั่นประโยคมกสอนพ่อพยากรคืออาจารย์มหาเสน่ห์ภูพารามอาจารย์พระมหาพงรักได้สอนเติมอัธยาประโยคสกรรมห้าทะยานมาร่วงมาถึงยังปอดีจบก็ขอยังวัดภูพารามแห่งกำลังจะขึ้นสมาธิมาโพสสกรรมห้าทะยานไปต่อปอดโพเนี่ยก็คิดว่าชีวิตนี้คงจะมาได้แล้วแต่มาจบปอโทแล้วก็มีอย่างเงี้ยจะต่อพ่อเอกก็มีสตางค์แล้วก็พร้อมโดยเป็นเก็บไปยังบาลีอย่างทั้งกล่าวว่าทางสุดท้ายนี่ถ้ามาได้ต่อปอเนี้ยจากนี้คงก็มีวาสนาพระพุทธแล้วก็ได้ปิดไปยังได้ครูบาอาจารย์มีความสามารถจริงอาจารย์มหานาทีทำคันธาอาจารย์พระมหาฤทธิรงค์อิติรังโคอาจารย์พระมหาวิชัยวชิรยานโนอาจารย์พระมหาสุรชัยอธิคิโตอาจารย์พระมหาปัจจักภูริวัฒโนหลายตนหลายองค์หลายผู้หลายคนได้เฮือกการอบรมสั่งสอนเทคนิควิธีการต่างๆด้วยความเก่งของครูบาอาจารย์ก็ทำให้มีความรู้ความสามารถพอจะเอาผลรอดได้ก็สอบได้มาก็เป็นโชคดีอันที่สองโชคดีอันที่สามก็คือได้เพื่อนสหธรรมมิตรดีตั้งแต่บวชมาได้เพื่อนได้ฝูงล้วนแล้วแต่เป็นคนใจกว้างรู้จักภาพที่ชอบตนเองตั้งแต่มัธยมมาถึงมหาลัยมาถึงเฮียนบาลีโดยเฉพาะเฮียนบาลีนั่นแก้สมองแก้ความพยายามนักก็ท้อไปหลายครั้งแต่พอใจหลายเพื่อนละแต่ก็ได้หมู่เพื่อนหมู่ฝูงที่เฮียนด้วยกันชุดกระชากลากถูกันไปคนหนึ่งท้อคนหนึ่งดึงคนหนึ่งท้อคนหนึ่งดึงก็ปาหลากกันไปก็ผ่านประโยคสามไปได้หลายตนหลายองค์วันนี้ก็มากันหลายที่สอบด้วยกันอันนี้โจทย์ดีอย่างที่สามในเพื่อน
จบเรียนที่4ที่สำคัญเป็นเบื้องหลังก็คือได้ศรัทธาดีศรัทธาวัดสนามเพลงหลวงเอาหลายผู้หลายคนตั้งแต่ธรรมภาพมาอยู่วัดสนามเพลงหมดน้ำหนักได้44วันเดียวนี่65แล้วศรัทธาก็ได้คอยดูแลอุปถัมภ์ส่งเสริมทางด้านปัจจัย4แล้วก็เงินทองที่จะใช้ไปหับเรียนศึกษามาโดยตลอดมาละประทิ้งเหมือนกับพระโสมองค์เนรวัดสันตะเป็นหลวงนั่นเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานในบ้านของท่านก็ด้วยกำลังของศรัทธาญาติโยมนี่เองที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนเมื่อพระโสมองค์เนรวัดสันตะเป็นหลวงโดยเฉพาะอาตมาภาพได้มีโอกาสทำการศึกษาอย่างเท่าเทียมมีโอกาสที่พิเศษสำหรับละอ่อนบ้านนอกไปห้ามไปเรียนต่างๆมันใช้ปัจจัยใช้การเดินทางนักระหว่างในอำเภอนั้นก็ได้มีสำนักเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนในเวียงขอญาติโยมทั้งหลายก็ดูแลมาโดยตลอดถ้าหากว่าขาดญาติโยมไปแล้วบอกว่าจะอาตมาภาพก็ดีบอกว่าจะทุกเจ้าพระเนรในวัดที่กำลังเรียนก็ดีก็คงจะไปตลอดเพราะว่าแต่ละตนแต่ละองค์เขาก็ได้ร่ำได้รวยมีเงินมีคำล้วนแล้วแต่เป็นคนด้อยโอกาสเลยมาบวชขอเฮียนเพราะนั้นญาติโยมจึงมีส่วนที่ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างในวันนี้เพราะนั้นสี่อย่างนี้ที่ได้กล่าวมาจึงเป็นความโชคดีของธรรมธาตุของพระสงฆ์องค์เนรทุกๆโลกของวัดสันตะเปงหลวงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองที่เป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นคุณความดีเป็นบารมีที่เปิดกล่าวไว้ว่าเอาเกิดมาเตือนเรื่องนั้นได้มาฟังในที่เป็นบุญเป็นบุญของการให้กันได้ห้องสร้างบารมีของการให้กันเพราะฉะนั้นในวันนี้เข้ากับผมก็ขอกราบขอพระคุณในเมตตาคิดในน้ำจิตน้ำใจในเมตตาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการเพื่อนสหธรรมมิตรทุกรูปที่ได้โปรดเมตตาเดินทางมาเป็นเรื่องนาบุญมาถ่ายมาโพสคือหมู่เฮาคณะศรัทธาพระสงฆ์องค์พระเจ้าวัดสนามเป็นหลวงได้สร้างบารมีร่วมกันแห่งวาระหนึ่งและก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกผู้ทุกท่านบอกว่าส่วนใดบอกว่าคนใดที่ได้ช่วยกันคนละอันพันละน้อยคนใดเก่งกันใดก็ทำมานั่งคนใดหอมเงินก็ดีหอมแห่งกายแห่งใจก็ดีช่วยกันเมื่อเกิดงานวันนี้ขึ้นใดก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันทำบ้างเพียงกันมาก็ขอให้ได้เป็นปัจจัยไปก้าวไปจูไปพุทธไปหนุนไปโหมไปตุ้นคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพวกเราทั้งหลายเมื่อได้มีความเจริญงอกงามสมความมุ่งมั่นปรารถนามีข้าวมีของมีเงินมีคำได้ไปอยู่กันปากันอยู่กันกินปากันตามกับจูวัดวาพระสงฆ์องค์พระเจ้ากับจูพระศาสนาบ้านเมืองของเราก็มีความพัฒนาสถาพรจะเดินรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปปฏิทักษ์พัฒนาโหตุอายุวันโนสุขขังภาคังขอเสริมสักเล็กน้อยเนื่องจากการจัดงานเราเปลี่ยนในครั้งนี้ก็มาคิดดูแล้วว่าจะต้องมีทุนในการเรียนประโยค4จึงได้รับทุนการศึกษาประโยค4จากวัดที่ร้อยตรีบุญประดิษฐ์ซึ่งปัญญาบุญประดิษฐ์ซึ่งวันนี้ก็ได้มามอบเงินเป็นทุนการศึกษาประโยค4 10,000 บาทนอกเหนือไปจากนั้นอาตมาก็ได้ประสงค์สามเณรภัย
3ไปถึง4นอกเหนือไปจากนั้นก็มีคณะสงฆ์ตำบลสันกำแพงทุกวัดได้นำปัจจัยเป็นมุทิตาจิตแต่ประมาณ 5,000 กว่าบาทดังนั้นตอนนี้มีทุนการศึกษาประโยค4อยู่ 25,000 บาทแล้วหากว่าโอกาสต่อไปญาติโยมมีโชคมีลาภอยากจะทำบุญเสริมเสริมการศึกษาก็ขอมือแจ้งมาทางวัดเพื่อจะได้นำเลขบัญชีให้บุญสตางค์มือบริจาคเป็นบุญการศึกษาบาลีพิเศษแทนท่านต่อไปขออนุโมทนาที่ญาติโยมได้อุปถัมภ์ยักษ์งานนี้ถึงไปด้วยดีครับขอขอบคุณสุจริตาอนุโมทนาน้องรับพรกระสินต่อไปครับยะถาวะริวะหาภุราภะริภุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปัฏฐะปะติอิจิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสัมมิชันตุตะเภปุเรนตุตังกะปาจันโทปนรโสยะถามณิโตติรโสยะถามวิวัชชันโตสัพพะโรโอวิลาสันตุมาโอ้
ยังไม่ได้
ได้พักกินวัวไผ่ลูกน้องของดีเลยได้พักกินด้วยที่รักเราจะมาไว้ใจเราไว้ใจของมันเลยมาเลยมาเลยโอ้ไม่ระวังนะครับเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเนอะแล้วก็เจ้าระวังนะโดนนะทุกคนนะครับหนังไทยรุ่นนะเนี่ยค่ะยืนหน้านี่บอกยืนหน้านี่บอกครับครับจะปากมาพูดเอาละเฮ้ยสถานรูปมาเยาวกันนี้ก็จะ